สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังเพื่อนเพื่อนพี่พี่กัลยาณมิตรกัลยาณธรรมทุกท่านนะครับอาจารย์เช้าชาแนลมาพบกับท่านอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ก็ต้องบอกกับท่านผู้ฟังสักนิดหนึ่งนะครับว่าเรากำลังอยู่ในเรื่องของพรหมกับพราหมณ์แล้วก็คำสอนของพระพุทธเจ้านะครับโดยหยิบยกเอาเรื่องของพระเจ้าภูริทัตตะเถระหรือว่าพระมหากษัตริย์ภูริทัตตนคราชซึ่งเป็นเจ้าแห่งนาคพิภพในคราวที่พระพุทธเจ้าของเรานะฮะทรงถือกำเนิดเกิดเป็นนาคที่ชื่อว่าทัตตะแล้วก็ได้ฉายาว่าภูริทัตนะครับซึ่งเรื่องนั้นจริงๆเนี่ยจบไปแล้วนะครับโดยที่หยิบยกเอาช่วงที่การยกย่องศาสนาพราหมณ์คัมภีร์พราหมณ์มาจนพระเจ้าภูริทัตเนี่ยนะครับซึ่งทนไม่ไหวที่ฟังดูแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องมันเป็นเรื่องงมงายนะครับเพราะฉะนั้นก็จึงลุกขึ้นมาแสดงธรรมจนนาคพิภพนั้นลือลั่นสั่นสะเทือนแล้วก็ตาสว่างกันไปทั้งนาคพิภพเลยนะครับแต่ว่าในการแสดงธรรมนั้นเนี่ยหรือว่าเรื่องที่กลายเป็นประเด็นถกกันมาเนี่ยนะครับมันไม่ใช่เกิดขึ้นเฉพาะในสมัยพระเจ้าภูริทัตหรือว่าในครั้งพุทธกาลเท่านั้นนะครับเกิดมาหลายร้อยหลายพันปีก่อนหน้านั้นเสียด้วยซ้ำไปในการประกาศศาสนาของพระพุทธเจ้าเนี่ยก็ต้องเผชิญกับประเด็นถกเถียงเหล่านี้ซึ่งเรียกว่าทิฏฐิหรือทฤษฎีนะครับทิฏฐินี่มันเป็นภาษาบาลีนะทฤษฎีเนี่ยก็จะเป็นภาษาสันสกฤตนะครับซึ่งความหมายก็คืออันเดียวกันนั่นก็คือความเชื่อความเห็นที่เป็นประเด็นถกเถียงกันมานะครับก็จึงกลายเป็นเรื่องที่น่าจะต้องหยิบยกเอาเรื่องนี้มากล่าวมาพูดมานำเสนอเสียให้กระจ่างนะครับก็ขอให้ถือว่าเป็นเรื่องภูริทัตตะแต่เป็นภาคพิเศษภาคพิสดารโดยกล่าวถึงทิฏฐิ62ประการซึ่งเรื่องนี้นะครับถ้าฟังกันจบลงแล้วเนี่ยก็จะทำให้ชาวพุทธทั้งหลายเกิดหูตาสว่างขึ้นว่าความเห็นต่างๆในโลกนี้ในสังคมนี้ในโลกแห่งศาสนานี้อะไรเป็นความเห็นที่พระพุทธองค์บอกว่าผิดอะไรเป็นความเห็นที่พระพุทธองค์บอกว่าถูกก็คือเป็นเรื่องที่เห็นถูกกับเห็นผิดหรือมิจฉาทิฏฐิกับสัมมาทิฏฐิมิจฉาทฤษฎีหรือสัมมาทฤษฎีนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องต่อไปนี้ที่จะเล่าเนี่ยนะครับซึ่งก็อาจจะแบ่งออกเป็นตอนๆได้เหมือนกันเพราะว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยาวเพื่อที่จะให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องเป็นสัมมาทิฏฐิของพุทธศาสนิกชนของท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับเพราะฉะนั้นก็ขอตั้งชื่อเรื่องหรือตอนที่จะเล่าต่อไปนี้ว่าเป็นพระเจ้าภูริทัตภาคพิสดารท่านผู้ฟังครับเมื่อเรามาพิจารณาถึงคำว่าทิฏฐิกับคำว่าทฤษฎีทั้งสองคำนี้มีความหมายอย่างเดียวกันครับต่างกันก็แต่พยัญชนะเท่านั้นนั่นก็คือคำว่าทิฏฐิเนี่ยมันเป็นภาษาบาลีส่วนคำว่าทฤษฎีน่ะเป็นภาษาสันสกฤตคำทั้งสองนี้แปลเหมือนกันก็คือแปลว่าความเห็นความเห็นที่เรียกว่าทิฏฐิหรือทฤษฎี
มีอยู่ในคัมภีร์พุทธศาสนาแยกออกเป็นสองประเภทด้วยกันเป็นฝ่ายดีที่เรียกว่าสัมมาทิฏฐินั้นประเภทหนึ่งเป็นฝ่ายที่ไม่ดีเรียกว่ามิจฉาทิฏฐินั้นก็อีกประเภทหนึ่งทิฏฐิ62ประการซึ่งจะนำมากล่าวต่อไปนี้เป็นฝ่ายที่ไม่ดีเป็นฝ่ายที่เรียกว่ามิจฉาทิฏฐิทิฏฐิ62ประการนี้มีผู้ได้ยินได้ฟังแต่เพียงคำว่าทิฏฐิ62มากนะครับได้ยินกันมามากเหลือเกินในพุทธศาสนาแต่ว่าพอได้ฟังว่าทิฏฐิ62ประการแล้วเนี่ยพอถามต่อว่ามันคืออะไรมีอะไรบ้างมีอยู่น้อยที่จะเห็นว่าสมควรจะหยิบยกเอามาไว้ในเรื่องของพระเจ้าภูริทัตหรือภูริทัตตชาดกในภาคพิสดารนี้ก็ขอหยิบยกมาเพื่อที่จะให้คนหมู่มากเนี่ยได้รู้ว่ามิจฉาทิฏฐิเนี่ยมันคือความเห็นแบบไหนบ้างโดยยกเอาทิฏฐิหรือทฤษฎีหรือความเห็น62ประการนี้เอามาเล่าต่อเป็นภาคพิสดาร นะครับท่านผู้ฟังที่ฟังแล้วก็ขอความกรุณาช่วยกดไลค์กดแชร์ไปนะครับแล้วก็กดติดตามช่องอาจารย์เช้า Channel เอาไว้ด้วยนะเพื่อที่จะได้ติดตามเรื่องราวที่เป็นประโยชน์ต่อพุทธศาสนิกชนต่อศรัทธาของพุทธศาสนาซึ่งหยิบยกเอามาจากพระไตรปิฎกนะครับท่านไม่มีเวลาอ่านแต่อาจารย์เช้าชาแนลเนี่ยก็มีเวลาก็ไปอ่านแล้วก็หยิบยกมาทำเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายให้เข้าใจได้ง่ายๆนะครับเมื่อพูดถึงความพิสดารของทิฏฐิ62ประการแล้วเนี่ยนะครับพระพุทธเจ้าเนี่ยได้มีการกล่าวแล้วก็บันทึกเอาไว้ในพรหมชาลสูตรนะครับโดยพระพุทธเจ้าได้ตรัสเป็นภาษาบาลีหยิบยกออกมาพอเป็นกสายานิดหนึ่งนะครับก็คืออัตถิภิกขเวอัญเยวธรรมาคัมภีรทุตตสาทุรานุโพธาสันติปณิตาอัตตกกาวัจรานิปุนาปันดิตเวทนิยาเยตทาคโตสยังอภิญญาสัจฉิกตวาปเวเทสิเยหิตถาคัสสะยะถาพุทจังวันนังสัมมาวัฏมานาวะไทยังซึ่งถ้าเราจะแปลภาษาบาลีนี้ก็พอแปลให้เข้าใจได้ว่าดูกรภิกษุทั้งหลายยังมีธรรมอันอื่นที่ระลึกที่เห็นได้ยากที่รู้ตามได้ยากที่สงบที่ประณีตที่ไม่เป็นวิสัยแห่งการนึกที่ละเอียดที่บัณฑิตต้องรู้ซึ่งพระตถาคตเจ้ารู้แจ้งด้วยตนเองแล้วประกาศให้ผู้อื่นรู้ซึ่งผู้พูดชอบต้องสรรเสริญตถาคตเจ้าตามความเป็นจริงซึ่งจากพระดำรัสของพระพุทธเจ้าที่หยิบยกขึ้นมานี้นะครับเราก็จะเห็นความจริงของคำที่กล่าวมาว่าทิฏฐิ62ประการเนี่ยเป็นของมีมานานเหลือเกินแล้วนะครับเป็นของลึกเป็นของเห็นได้ยากเป็นของรู้ตามได้ยากเป็นของที่สงบเป็นของที่ประณีตนึกเอาเองก็ไม่ได้นะครับเมื่อพระพุทธองค์ได้ตรัสดังนี้แล้วเนี่ยนะครับก็จึงได้แสดงทิฏฐิหรือทฤษฎีหรือความเห็น62ประการนั้นต่อไปโดยมีใจความว่าทิฏฐิ62ประการนั้นก็คือสัสสตวาทิฏฐิ4เอกัจจะสัสสตเอกัจจะอสัสสต4
อัตตามนันติกะทิฏฐิ4อมราวิเขปิกะทิฏฐิ4อทิจจสมุปปันนิกะทิฏฐิ2สัญญีวาทะทิฏฐิ16อสัญญีวาทิฏฐิอสัญญีวาทะทิฏฐิ8เนวสัญญีนาสัญญีวาทะทิฏฐิ8อุเฉทวาทะทิฏฐิ7ทิฏฐธรรมนิพพานวาทะทิฏฐิ5รวมเป็น62นะครับชื่อทั้งหมดของแต่ละประเภทเนี่ยก็ยังเป็นภาษาบาลีอยู่นะครับแม้จะหยิบยกเขียนมาเป็นภาษาไทยแต่ก็ยังเป็นภาษาบาลีเพราะฉะนั้นหลายท่านที่ฟังก็อาจจะยังไม่เข้าใจนะครับแต่ว่าภาคพิสดารนี้ก็จะนำไปสู่ความเข้าใจทีละประเภทครั้งละประเภทประเภทไปเรื่อยๆนะครับโดยสัสสตวาททิฏฐิ4นั้นเนี่ยพระพุทธองค์ตรัสว่ามีผู้บัญญัติ4คนด้วยกันคนหนึ่งเนี่ยออกบวชด้วยความภาคเพียรพยายามได้สำเร็จบุพเพนิวาสญาณระลึกชาติผลหลังได้ตั้งแต่ชาติหนึ่งไปจนถึงหลายแสนชาติรู้ได้ว่าในชาติไหนตนมีชื่อโคตรผิวพรรณวรรณะอาหารสุขทุกข์อย่างไรมีกำหนดอายุเท่าไหร่จุติจากไหนแล้วไปเกิดที่ไหนเขารู้ได้ทั้งหมดเขาจึงลงความเห็นว่าคนและโลกเป็นของที่ยั่งยืนเพราะว่าสัตว์โลกทั้งหลายย่อมท่องเที่ยวเกิดตายอยู่เสมอเขาเห็นอย่างนี้แล้วจึงบัญญัติว่าตนและโลกเป็นของยั่งยืนส่วนคนที่สองได้สำเร็จปุเพนิวาสญาณเหมือนกันแต่ระลึกชาติผลหลังได้มากกว่ากันคือระลึกได้ตั้งแต่ชาติที่หนึ่งไปจนถึง10สังวัตตวิวัตตกัปว่าในชาติไหนตนเป็นอย่างไรแล้วเขาก็บัญญัติไว้ว่าตนและโลกเนี่ยเป็นของยั่งยืนเพราะสัตว์โลกทั้งหลายย่อมท่องเที่ยวเกิดตายอยู่เสมอคนที่สามระลึกชาติได้เหมือนกันแต่ระลึกได้มากกว่าก็คือระลึกได้ตั้งแต่ชาติหนึ่งไปจนถึง40สังวัตตวิวัตตกัปเขาจึงว่าเขาจึงเรียกตนและก็โลกเนี่ยว่ายั่งยืนเพราะเห็นสัตว์โลกทั้งหลายย่อมต้องเที่ยวเกิดตายอยู่เสมอส่วนคนที่สี่นึกเอาเองตรึกตรองเอาเองแล้วกล่าวว่าตนและโลกยั่งยืนเพราะสัตว์โลกทั้งหลายย่อมต้องเที่ยวเกิดตายอยู่เสมออันนี้เป็น4ทฤษฎีแรกนะครับก็กล่าวถึงความเป็นมาของความเห็นเนี่ย4ประการเนี่ยนะครับซึ่งโดยรวมแล้วก็กล่าวว่าโลกเนี่ยมันเที่ยงมันยั่งยืนนะครับมันมีการหมุนเวียนเกิดแก่เจ็บตายอยู่อย่างนี้แหละนะครับซึ่งเป็นการบัญญัติของคน4ประเภทจริงๆแล้วก็คือเป็นผู้ที่ออกบวชแล้วก็สามารถปฏิบัติจนได้ถึงการระลึกชาติได้นะครับแต่ว่าก็ไปติดอยู่ในความเห็นของตนเองตรงนั้นก็จึงได้บัญญัติออกมาเป็นทิฏฐิ4ประเภทนะครับซึ่งพระพุทธองค์ก็นำมากล่าวให้รู้ให้เห็นว่าความจริงเนี่ยต้นบัญญัติมันเป็นแบบนี้แล้วก็มีการรับสืบทอดกันมานะครับในทิฏฐิ4ประเภทนี้นะครับทีนี้กล่าวถึงอีก4ประเภทต่อไปนะครับนั่นก็คือเอกัจจสัสสตะเอกัจจอาสัสสตะทิฏฐิ4ซึ่งก็มีผู้บัญญัติ4คนเหมือนกันคือคนหนึ่งจุติลงมาจากอาภัสรพรหมโลกแล้วมาเกิดอยู่ในพรหมวิมานอันว่างเปล่า
ชั้นต่ำอยู่ผู้เดียวตลอดกาลนานเกิดความรำคาญใจขึ้นเขาจึงคิดว่าขอให้ผู้อื่นมาสู่ความเป็นอย่างนี้เถิดครั้นต่อมาก็มีพวกพรหมบางจำพวกจุติจากพรหมโลกชั้นอภัสสรลงมาเกิดเป็นพวกของพรหมนั้นพรหมที่เกิดก่อนนั้นจึงคิดว่าเป็นมหาพรหมเป็นใหญ่ยิ่งไม่มีผู้ใดครอบงำได้เราเป็นผู้เห็นทุกสิ่งเป็นผู้มีอำนาจเป็นอิสระเป็นพระอิศวรเป็นผู้กระทำเป็นผู้เนรมิตเป็นผู้ประเสริฐเป็นผู้จัดแจงเป็นผู้มีอำนาจเป็นบิดาของผู้เกิดแล้วทั้งหลายเป็นผู้สร้างพวกนี้เพราะเหตุไรเราจึงว่าอย่างนี้เพราะว่าเมื่อก่อนเราคิดว่าขอให้พวกอื่นมาสู่ความเป็นอย่างนี้ขอให้ผู้อื่นมาถึงพื้นที่นี้พวกนี้ก็ได้มาความเป็นอย่างนี้ตามความคิดของเราส่วนพวกพรหมที่เกิดทีหลังก็คิดว่าพรหมผู้นี้เป็นมหาพรหมผู้เป็นอภิภูเป็นผู้ไม่มีใครครอบงำได้เป็นผู้เห็นทุกสิ่งเป็นผู้มีอำนาจเป็นพระอิศวรเป็นผู้กระทำเป็นผู้เนรมิตเป็นผู้ประเสริฐเป็นผู้จัดแจงเป็นบิดาของพวกที่เกิดแล้วในพรหมชั้นนี้ทั้งหลายพวกเราเป็นพวกที่พรหมผู้นี้เนรมิตขึ้นมาเพราะเหตุไรเขาจึงว่าอย่างนั้นเพราะเราได้เห็นพรหมผู้นี้เกิดอยู่ในที่นี้ก่อนพวกเราเกิดทีหลังก็พรหมที่เกิดก่อนนั้นเนี่ยเป็นผู้มีอายุยืนกว่ามีรัศมีมากกว่ามีศักดิ์มากกว่าส่วนพรหมที่เกิดทีหลังเนี่ยเป็นผู้ที่มีอายุน้อยกว่ามีรัศมีน้อยกว่ามีศักดิ์น้อยกว่าต่อมาก็มีพรหมอีกองค์หนึ่งซึ่งเกิดในภายหลังพรหมนั้นจุติจากพรหมนั้นลงมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วออกบวชสำเร็จบุพเพนิวาสานุสติญาณระลึกชาติผลหลังได้เพียงชาติเดียวเป็นพรหมอยู่ในพรหมโลกชั้นต่ำคือชั้นปฐมฌานนั้นระลึกเลยไปกว่านั้นก็ไม่ได้เขาจึงว่าพรหมผู้ใดเป็นมหาพรหมเป็นอภิภูเป็นผู้ไม่มีสิ่งใดครอบงำได้เป็นผู้เห็นทุกสิ่งเป็นผู้ใช้อำนาจได้เป็นพระอิศวรเป็นผู้กระทำเป็นผู้เนรมิตเป็นผู้ประเสริฐเป็นผู้จัดแจงเป็นผู้ชำนาญในทางจิตเป็นบิดาของผู้เกิดแล้วทั้งหลายพวกเราที่พรหมองค์ใดเนรมิตพรหมองค์นั้นเป็นผู้เที่ยงเป็นผู้คงทนเป็นผู้ยั่งยืนเป็นผู้มีความไม่แปรปรวนส่วนพวกเราที่พรหมนั้นเนรมิตเป็นพวกไม่เที่ยงไม่คงทนไม่ยั่งยืนมีอายุน้อยมีความจุติเป็นธรรมดาจึงได้มาเป็นอย่างนี้เมื่อเขาเห็นอย่างนั้นเนี่ยเขาก็บัญญัติเอาไว้ว่าตนและโลกบางอย่างยั่งยืนบางอย่างก็ไม่ยั่งยืนในความเห็นของเขาที่ว่าพรหมนั้นเป็นพระอิศวรเป็นผู้ทำเป็นผู้เนรมิตนั้นคือเขาเห็นว่าพรหมนั้นเป็นใหญ่ในโลกเป็นผู้สร้างโลกเป็นผู้เนรมิตโลกเป็นผู้เนรมิตแผ่นดินป่าหิมพานต์เขาสิเนรุจักรวาลมหาสมุทรดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ดัมลิคือคิดว่าพรหมนั้นเนี่ยเป็นผู้ประเสริฐเป็นผู้จัดแจงนั้นคือเขาเห็นว่าพรหมเนี่ยเป็นผู้สูงสุดของโลกเป็นผู้จัดแจงโลกว่าเจ้าจงเป็นกษัตริย์เจ้าจงเป็นพราหมณ์เจ้าจงเป็นแพทย์เจ้าจงเป็นสูตรเจ้าจงเป็นคฤหัสถ์เจ้าจงเป็นบรรพชิตโดยที่สุดเจ้าจงเป็นอูฐจงเป็นโคคำว่าผู้ชำนาญในทางจิตเนี่ยเป็นบิดาของผู้เกิดแล้วทั้งหลายนั้นก็คือเขาเห็นว่าพราหมณ์นั้นเนี่ยหรือเห็นว่าพรหมเนี่ยเป็นผู้ได้สะสมความชำนาญในทางจิตมาแล้วเป็นบิดาของสัตว์โลกทั้งหลายที่เกิดในฟองไข่เกิดในครรภ์เกิดในเหงื่อใครเกิดในขึ้นเอง
ถึงพรหมที่เกิดก่อนนั้นก็เข้าใจอย่างนี้ตรงนี้นะครับเมื่อท่านผู้ฟังทุกท่านได้ฟังในประเภทนี้เนี่ยนะครับก็เป็นการกล่าวถึงบุคคลที่วนเวียนอยู่ในสวรรค์ชั้นพรหมแล้วก็มาเกิดเป็นมนุษย์มนุษย์ก็นึกถึงพรหมเพราะว่าสามารถที่จะปฏิบัติเข้าฌานได้แล้วก็รู้ว่าพรหมว่าตนเองเนี่ยเคยเกิดเป็นพรหมแล้วก็รู้ว่าพรหมเนี่ยเป็นผู้ที่สร้างโน้นสร้างนี้อะไรอย่างนี้นะครับซึ่งก็ทำให้วนเวียนอยู่ในความเห็นนั้นทิฏฐินั้นหรือสิ่งที่ตนได้รู้ได้เห็นนั้นไม่สามารถออกไปจากตรงนั้นได้พวกนี้ก็ถือว่าเป็นทิฏฐิอีกอย่างหนึ่งนะครับซึ่งก็ยังมองเห็นว่าโลกนี้เที่ยงอยู่ดีนะครับที่พระพุทธองค์เล่ามาทั้งหมดจนถึงตรงนี้เนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นสาเหตุของบัญญัติที่บอกว่าโลกเที่ยงในแต่ละระดับในแต่ละประเภทออกไปนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นความเห็นที่มันสามารถเกิดขึ้นได้ทั้งในหมู่มนุษย์ทั้งในหมู่พรหมทั้งในหมู่เทวดานะครับซึ่งคนในลักษณะประเภทนี้ซึ่งเป็นประเภทที่หนึ่งเนี่ยนะครับซึ่งเดิมทีเนี่ยประเภทที่หนึ่งเนี่ยใน4เรื่องนั้นเนี่ยอยู่ในเฉพาะชั้นพรหมโลกนะครับแต่ว่าประเภทที่2ใน4คนที่2เนี่ยอยู่ในชั้นพรหมโลกด้วยลงมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วปฏิบัติธรรมทำสมาธิได้ชั้นที่รู้ชาติกำเนิดของตนเองซึ่งก็รู้ได้ประมาณนั้นแล้วก็มีความเชื่อประมาณนั้นมีความเห็นว่าโลกเที่ยงได้ประมาณนั้นนะครับนี้เป็นคนที่1ของชุดที่2ในทิฏฐิ62นะครับก็เกรงว่าทุกท่านจะฟังแล้ววนไปวนมาเดี๋ยวพลักสมองสักตอนหนึ่งนะครับพบกันใหม่กับภูริทัตภาคพิสดารในเรื่องของทฤษฎีโลกเที่ยงตอนต่อไปครับก็ชอบก็กดไลค์กดแชร์กันไปนะครับเพื่อจะได้บุญได้กุศลร่วมกันเยอะๆนะฮะอาจารย์ชาวชาแนลจะมาพบกับท่านในภูริทัตภาคพิสดารตอนต่อไปตอนนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีครับอย่าลืมกดติดตามนะครับกดลูกกระดิ่งด้วยครับเราจะได้พบกันเป็นประจำครับสวัสดีครับ